สร้างการปฏิบัติก็คือนําความรู้ที่มีอยู่ในใจแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีเงินอยู่น้อยๆนะแต่ว่าเราเอาเงินเนี่ยมาลงทุนต่อเงินมันก็พอกพูนมากขึ้นแม้ความรู้ปริยัติเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เล็กน้อยนะเหมือนกับมีเงินน้อยๆมันจะต้องเอามาภาคเพียรอบรมให้เจริญต่อก็คือเอามาปลูกฝังเอามาพัฒนาเขาเรียกว่าภาวนาสุตตมยญาณนี่สุตตมยญาณนี่เป็นปัญญาเกิดจากการฟังนั่นก็สงเคราะห์ขั้นภาวนานะเป็นบุพภาแต่ว่าภาวนาจริงๆหมายถึงว่าต้องทําให้เกิดขึ้นในใจให้มันเจริญมากขึ้นมากขึ้นถึงจะเป็นภาวนาต่อไปนะท่านอาจารย์ประสงค์จะแสดงอาการที่เป็นเหตุให้ภิกษุรู้ธรรมที่นับเนื่องด้วยการทั้งสามด้วยอำนาจจุติและปฏิสนธิจึงกล่าวความเป็นต้นว่าเธอรู้อย่างนี้ก็คือรู้กรรมวัฏและวิปากวัฏนี่นะด้วยคำนั้นท่านอาจารย์ย่อมแสดงว่าชื่อว่าการข้ามไปสู่ภพอื่นแห่งธรรมทั้งหลายหามีอยู่ในแม้ในการไหนๆไม่เพราะดับไปในภพนั้นๆนั่นเองท่านอาจารย์ประสงค์จะยังความไม่มีการข้ามไปแห่งธรรมทั้งหลายนั้นเองให้แจ่มแจ้งด้วยอุปมาก็คือด้วยการสาธยายด้วยการดื่มน้ำมนต์ด้วยการแต่งหน้าและเปลวประทีปนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของปฏิสนธิแล้วก็จุตินะจากการที่มีกรรมเองเป็นปัจจัยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการเข้าไปเห็นด้วยตาทิพย์ความเป็นไปแห่งจิตในประวัติการนี้ฉันใดสันตติคือความสืบต่อแห่งจิตย่อมเป็นไปในปฏิสนธิการฉันนั้นเหมือนก็เอาจากปัจจุบันนี้นะในปัจจุบันเนี้ยประวัติการเนี่ยเป็นยังไงปฏิสนธิการมันก็เป็นอย่างนั้นในปฏิสนธิการเป็นยังไงในอดีตชาติมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็น้อมไปในการทั้งสามได้เหมือนกันปฏิสนธิจิตแม้ไม่ได้มาจากจุติจิตแม้จะว่าไม่เกิดในลำดับแห่งจุติจิตนั้นก็หาไม่เกิดในลำดับจุติจิตจริงแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาจากจุติจิตสำหรับปฏิสนธินะแต่มาจากกรรมต่างหากแล้วก็มีการสืบต่อกันอธิบายว่าเกิดนั่นเองด้วยอำนาจความพร้อมแห่งปัจจัยนะถามว่าสันตติความสืบต่อก็ท่านอาจารย์ย่อมยังความไม่มีการจากที่ไหนๆให้แจ่มแจ้งไม่ได้มีการมาจากที่ไหนๆนะแต่ว่าเป็นการสืบต่อกันจึงอยู่ความสัมพันธ์กันด้วยความเป็นเหตุและผลเพราะเหตุนั้นความเป็นไปแห่งสภาวธรรมจึงชื่อว่าสันตติเป็นการสืบต่อการแห่งเหตุแล้วก็ผลนะซึ่งเป็นไปตามปัจจัยจิตดวงก่อนแตกเป็นต้นคำว่าจิตดวงก่อนได้แก่จุติจิตแต่ก็คือดับจิตดวงหลังได้แก่ปฏิสนธิต่อจากนั้นก็เกิดในลำดับต่อจุตินั่นเองจึงอยู่ปฏิสนธิจิตที่เกิดอยู่แม้ไกลแม้ในการอื่นจากจุติจิตในภพใดท่านก็เรียกว่าเกิดในลำดับนะเป็นมนุษย์ตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกปฏิสนธิในพรหมโลกก็เกิดในลำดับของจุติจิตในมนุษย์นั่นแหละนั้นการสถานที่นั้นไม่เกี่ยวเลยสิ่งที่อยู่ในระหว่างจิตทั้งสองนั้นชื่อว่าไม่มีเพราะไม่มีอะไรที่จะขัดขวางจุติและปฏิสนธินั้นคำว่าลูกคลื่นไม่มีแก่จิตทั้งสองนั้นเป็นคำไวยพจน์คำว่าสิ่งที่อยู่ในระหว่างจิตทั้งสองนั้นไม่มีนั่นเองไม่มีจิตอะไรจะมาระหว่างขั้นหรือไม่มีธรรมะอะไรจะมาขั้นระหว่างปฏิสนธิกับจุตินะผู้รู้ธรรมทั้งปวงท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าเพราะธรรมอันผันไปในภูมิสามที่ท่านไม่ได้ถือเอาด้วยศัพท์ว่านามรูปและด้วยศัพท์ว่าปัจจยธรรมปัจจยธรรมแห่งนามรูปนั้นไม่มีทั้งสามภูมินี้ก็คือมีแต่นามรูปเท่านั้นแล้วก็นามรูปนี้ก็เกิดจากปัจจัยเท่านั้นด้วยแต่ในคำนี้โยคาวจรภิกขุมิได้บรรลุโลกุตระธรรมญาณที่กำหนดจับปัจจัยที่ว่าย่อมเป็นญาณถึงความมีกำลังยังไม่ได้บรรลุโลกุตระธรรมอะไรนะแต่ว่าย่อมมีกำลังเพราะวิธีกำหนดปัจจัยแห่งขันธ์ซึ่งมีอาการไม่ใช่น้อยเป็นวิธีตั้งอยู่โดยลำดับชื่อว่าเธอก็ละได้อย่างดียิ่งเพราะปราศจากความลุ่มหลงในความเป็นไปแห่งธรรมที่อยู่ในการทั้งสามนะยังไม่ได้บรรลุอะไรแต่ว่าเป็นปัญญาที่เริ่มจะเฉียดขึ้นนะจากการที่ลุ่มหลงอยู่ว่ามีคนมีสัตว์แล้วก็ไม่ได้รู้ปัจจัยของนามรูปเหล่านั้นเลยก็รู้โดยความเป็นนามรูปแล้วก็มารู้โดยความเป็นปัจจัยของธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะก็สามารถเรียนละความสงสัย16อย่างนั้นได้
ความสงสัย8อย่างก็สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิกขาสงสัยในขันธ์ในอายตนะที่เป็นอดีตอย่างหนึ่งอนาคตปัจจุบันด้วยแล้วก็สงสัยในปฏิจจุบาทนะท่านบอกว่าส่วนเบื้องต้นได้แก่ขันธ์อายตนะธาตุส่วนอดีตส่วนเบื้องปลายได้แก่ส่วนอนาคตทั้งส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายได้แก่ทั้งสองอย่างนั้นคือปัจจุบันกาลเพราะปัจจุบันโดยการประกอบด้วยส่วนทั้งสองนั้นส่วนความสงสัยข้อที่8ก็คือปฏิจจสมุปนธรรมก็เป็นเพียงนามรูปส่วนปัจจัยแห่งอารมณ์ของความสงสัยนั้นถ้าถือเอาด้วยสภาวะอิทัปปัจจยตานะปฏิจจสุบาทนี่แหละคืออิทัปปัจจยตาความที่ธรรมะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยเพราะความที่วิจิกิจฉาเป็นธรรมชาติที่ตั้งอยู่เป็นอันเดียวกันกับทิฏฐิทิฏฐิเมื่อถูกตัดขาดย่อมตัดขาดได้พร้อมกับวิจิกิจฉานั่นเองฉันใดวิจิกิจฉาเมื่อถูกระงับก็ย่อมระงับไปพร้อมกับทิฏฐินั่นเองเหมือนกันฉันนั้นถ้าอาจารย์ยังกล่าวทิฏฐิ62ย่อมระงับไปก็ความสงสัยมีวัตถุ16ประการซึ่งเป็นไปโดยในมีอธิว่าเราได้มีได้เป็นมาแล้วหรือหนอดังนี้มีความยึดมั่นอัตตาเป็นอุปนิสัยนะอันนี้ด้วยอำนาจของทิฏฐิยึดมั่นในตัวตนนะเป็นอุปนิสัยและความสงสัยนั่นแหละท่านกล่าวไว้โดยความเป็นความสงสัยเป็นต้นว่ามีเบื้องต้นเป็นวัตถุข้อที่4 6 2มีความยึดมั่นอัตตาเป็นวัตถุและความสงสัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นวัตถุก็มีความตั้งอยู่เป็นอันเดียวกันกับทิฏฐิความสงสัยกับทิฏฐินี้เป็นกิเลสระดับเดียวกันที่จะต้องละโดยโสดาปัตติมรรคนั้นถ้านามรูปปิเฉทญาณปัจจยปริฆญาณเกิดนะก็ละได้ทั้งทิฏฐิแล้วก็วิจิกิจฉาด้วยสภาวะทั้งหลายชื่อว่าธรรมเพราะมีความหมายว่าอันปัจจัยทั้งหลายของตนทรงไว้ชื่อว่าทิฏฐิและมีความหมายว่าเป็นที่ตั้งแห่งผลโดยภาวะที่มีความเป็นไปเนื่องด้วยธรรมนั้นที่ตั้งแห่งธรรมทั้งหลายชื่อว่าธรรมทิฏฐิก็ได้แก่ปัจจัยธรรมนะก็คือตัวที่เป็นปัจจัยนั่นเองความที่ปัจจัยธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณคือความรู้ในความตั้งอยู่แห่งธรรมจึงชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณธรรมชาติใดๆของสังขารทั้งหลายชื่อว่าความเป็นจริงได้แก่ความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นชื่อว่ายถาภูตะแปลว่าตามความเป็นจริงญาณคือความรู้ในธรรมชาติความเป็นจริงนั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่ายถาภูตญาณยถาภูตะนี้แปลว่าตามเป็นจริงนะตามเป็นจริงก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นยถาภูตญาณก็คือญาณที่รู้ตามความเป็นจริงคือรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าต้องรู้มาจากปัจจัยก่อนมารู้มาจากปัจจัยก่อนนะญาณคือความรู้ในธรรมชาติตามความจริงนั้นก็ชื่อว่ายถาภูตญาณธรรมชาติใดย่อมเห็นโดยชอบเห็นนั้นธรรมชาตินั้นก็ชื่อว่าสัมมาทัศนะแปลว่าเห็นโดยชอบคำว่านิมิตแห่งสังขารอะไรก็อธิบายไปแล้วนะก็คือขันธ์ห้านั่นเองปวัตตะก็เหมือนกันการที่ถูกเบียดเบียนนะว่าโดยประมัดในศาสนาอริยผลชื่อว่าความโล่งใจอริยมรรคชื่อว่าที่พึ่งนะอริยผลยังชื่อว่าอัสสาสะอัสสาสะแปลว่าความโล่งใจอัสสาโสนะแปลว่าความโล่งใจไม่ถึงผลใช่ไหมครับผลอริยผลชื่อว่าอัสสาโสเป็นความโล่งใจคือได้ความโล่งใจในศาสนานี้ก็คือได้อริยผลแต่ว่าอันนี้เขาก็บอกเหมือนกันนะว่านับว่าเป็นผู้ได้ความอุ่นใจคือได้ความโล่งใจเนี่ยแล้วก็ได้ที่พึ่งในพระศาสนาแต่นี่มันเป็นแบบอะไรอ่ะแบบว่าว่าที่จุลละนะถ้าจริงๆแล้วต้องหมายถึงอริยผลเลยนะแล้วก็อริยมรรคชื่อว่าเป็นที่พึ่งก็ภิกษุนี้แม้มิได้บรรลุมรรคผลก็ย่อมเป็นเหมือนได้ความโล่งใจและเหมือนได้ที่พึ่งเพราะความเป็นผู้ตั้งอยู่ในความปฏิบัติอันเป็นอุบายเป็นเครื่องบรรลุมรรคผลนั้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าผู้ได้ความโล่งใจผู้ได้ที่พึ่งนะก็คือจุลโสดาบันเนี่ยนะภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาผู้มีความบริสุทธิ์ด้วยการข้ามความสงสัยที่ยังละไม่ได้เมื่อยังไม่แทงตลอดยิ่งขึ้นไป
พราะความเป็นผู้ประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันเป็นโลกิยะก็เป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่ามีคติแน่นอนเพราะเหตุนั้นนั่นเองจึงชื่อว่าเป็นจูละโสดาบันด้วยว่าพระโสดาบันเป็นผู้มีอบายทุคติและวินิบาตอันสิ้นแล้วฉะนี้แลอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าได้ความโล่งใจก็ด้วยการบรรลุทิฏฐิวิสุทธิคือนามรูปปริเฉทญาณนะด้วยว่าภิกษุกำหนดธรรมทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้นด้วยอำนาจนามรูปโดยหน้าที่ของตนแห่งสภาวะธรรมย่อมเป็นผู้ได้ความโล่งใจด้วยการได้ปีติและปราโมทย์อิงอาศัยธรรมเขาเรียกว่าเนคขัมมะสุขได้ปีติปราโมทย์ได้ความโล่งใจด้วยนะเพราะนั้นญาณแรกได้ความโล่งใจนะชื่อว่าได้ที่พึ่งก็ด้วยการบรรลุกังขาวิตรณวิสุทธิได้ที่พึ่งด้วยญาณที่สองด้วยว่าภิกษุผู้มีหนามคือทิฏฐิอันถูกย่ำยีแล้วมีวาทะว่าหาเหตุไม่ได้และว่ามีเหตุปราศจากความสม่ำเสมออันทำลายแล้ววิสมะเหตุกะนะด้วยการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยรู้แต่เพียงสภาวะธรรมด้วยปัจจัยทั้งหลายเท่านั้นอันสมควรแก่ตนมีศรัทธาตั้งมั่นในพระศาสนาย่อมเป็นผู้ชื่อว่าได้ที่พึ่งนะอย่างแรกได้ความโล่งใจอย่างที่สองได้ที่พึ่งภิกษุรู้ยิ่งแล้วซึ่งทุกขสัจด้วยการกำหนดนามรูปนะรู้ซึ่งสมุทัยสัจด้วยธรรมทิฏฐิญาณและซึ่งมรรคสัจวิธีมนสิการโดยเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นโดยส่วนภายหลังธรรมทิฏฐิญาณนั่นแหละเห็นความเป็นทุกข์แห่งปวัตตขันธ์ก็คือความเป็นไปของขันธ์เนี่ยนะเห็นด้วยความเป็นทุกข์ว่ามันแก่เจ็บแล้วก็ตายย่อมเป็นผู้ไม่ควรเกิดในอบายทั้งหลายและเป็นผู้ควรเกิดในภูมิแห่งโสดาบันเพราะความเป็นผู้บรรลุอริยสัจสี่ด้วยญาณอันเป็นโลกิยะนั่นเองโดยที่เป็นผู้มีอัจฉริยสัยน้อมไปโดยส่วนเดียวเท่านั้นในนิโรธที่ยังไม่เป็นไปเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่ามีกติแน่นอนด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวได้ว่าชื่อว่าเป็นจุลโสดาบันตัดสรุปอริยสัจสี่แล้วนะแต่ว่าอริยสัจแบบโลกิยะคือนามรูปปริเฉทญาณคือรู้ทุกข์ว่าทุกข์มันคือนามรูปใช่ไหมปัจจยปริกขญาณเนี่ยคือรู้สมุทัยเพราะมันเป็นปัจจัยของนามรูปการเข้าไปกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้สมุทัยเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อไปเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วนะพูดจริงว่าอันนี้เนี่ยเขาแสดงตามสเต็ปแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆนะคนที่เขารู้ปัจจัยแล้วเขาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เลยไหมมันก็ได้เลยนะนะเพราะนั้นมันเจริญไปได้เลยนะมันจะเดินไปได้เลยเพราะนั้นเนี่ยการที่ท่านบอกว่าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในลำดับต่อไปของปัจจยปริกขญาณเนี่ยนะหรือว่าในข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะมันเป็นมรรคมันเป็นมรรคการที่มีจิตน้อมไปในพระนิพพานเช่นทำบุญก็โอ้ขอให้เป็นปัจจัยกับพระนิพพานมีการน้อมใจไปในการที่จะเห็นโทษของนามรูปเหล่านี้อันนั้นก็เป็นนิโรธนะเป็นนิโรธนะอันก็เท่ากับว่าได้รู้อริยสัจสี่เห็นอริยสัจสี่โดยโลกิยะนะโดยอนุมานนะโดยยังไม่ใช่เป็นการเห็นอริยสัจจริงๆในขณะที่เป็นโลกุตระนี้เป็นโลกิยะเป็นผู้ที่บรรลุอริยสัจสี่ด้วยญาณอันเป็นโลกิยะนั้นนะจึงเรียกว่าเป็นจุลโสดาบันคำว่าเพราะเหตุนั้นความว่ายถาภูตญาณนี้มีอานิสงส์มากอย่างนี้เหตุใดเพราะเหตุนั้นคำว่าทุกเมื่อคือตลอดการทั้งปวงก็คือพยายามที่จะเจริญปัจจยปริกขญาณทั้งกลางวันและก็กลางคืนบทว่าสัพพโสแปลว่าโดยประการทั้งปวงด้วยอำนาจกำหนดเหตุบังเกิดเป็นต้นนะก็คือหมายถึงว่าให้กำหนดจับปัจจัยทั้งหลายแห่งนามรูปโดยประการทั้งปวงก็คือทุกอย่างนั่นแหละมันก็คิดว่าเราก็คงจะเจริญได้นะแต่ว่ารอเมื่อไหร่ถึงจะเจริญจริงๆที่ภาษาดีอีกไม่นานมากครับไม่นานมากนะเอาให้ปริยัติพออุ่นอุ่นใจนะหมายถึงว่าพระวินัยเลยนะแต่จริงๆแล้ว5ภาษาเนี่ยผมว่ามุ่งศึกษาให้เต็ม5ภาษาเลยระหว่างนี้ก็เจริญไปบ้างสลับกันไปนะเพราะว่าถ้าคุณ
เอาขณะนี้นะคุณเจริญนะถ้าคุณเจริญคุณจะมีความบกพร่องเรื่องของการศึกษาพอบกพร่องเช่นวินัยไม่รู้นะหรือว่าไม่รู้เท่าไม่รู้ทันเนี่ยนะก็จะเดือดร้อนใจไม่ทำให้เกิดปิติปราโมทย์นะก็อาจจะเจริญไม่ได้ติดต่อก็ได้แต่ถ้าศึกษาเต็มที่แล้วก็พยายามน้อมไปในการที่จะเจริญด้วยซึ่งมันก็คงจะต้องขัดตกบกพร่องมากไม่เหมือนกับการเจริญทีเดียวเลยนะถ้าหมดกิจการศึกษาแล้วมุ่งมั่นในการเจริญแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอุปสรรคในการเรียนการเรียนนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคบ้างเหมือนกันแต่ถ้าเราพยายามที่จะเริ่มฝึกว่าขณะเรียนแล้วก็เริ่มน้อมไปบ้างว่าขณะเรียนนี่ก็เป็นนามรูปนะไอ้ที่พูดมาได้เนี่ยมันเป็นรูปนะแต่ตัวปัจจัยที่ทำให้พูดเป็นนามเพราะนั้นถ้าเรามาเริ่มฝึกอย่างนี้มันก็พอที่จะมีจิตน้อมไปได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ง่ายเลยนะเพราะไอ้ความตั้งใจตั้งใจจะฟังเลยนะตั้งใจฟังมันก็จะน้อมไปในการฟังแล้วพิจารณาใช่ไหมไอ้การที่จะมาน้อมไปว่ามันเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมอะไรต่างๆก็น้อยนอกจากว่าต้องมีการพูดกันบ่อยๆอันนี้ก็ขออนุโมทนานะให้บรรลุปัจจยปริฆายานไวๆข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะต่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสำหรับทิฏฐิวิสุทธินะความเห็นที่หมดจดความหมดจดแห่งความเห็นก็คือเห็นตามความเป็นจริงเห็นนามธรรมกับรูปธรรมที่เป็นไปนะความจริงแล้วอันนี้ท่านแสดงมาในนัยยะแต่ว่านัยยะน้อมไปทางพระพิธรรมนัยยะน้อมไปทางพระพิธรรมนะมีจิต81โลกิยะจิต81ใช่ไหมรูปนิพพานรูป18อะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้น้อมไปทางพระพิธรรมนะแล้วก็พี่น้าผมคนเล็กฝันหนังก็กรรมมัชฌกดาจิตเชิงกราบอุตุเชิงดาบอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าโดยนัยยะของพระสูตรนี่นะจะพูดถึงย่อๆมากๆเลยพูดถึงความมีขันธ์ท่ายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะพูดว่านี้รูปนี้รูปก็คือรูป28เป็นที่รู้กันเลยนะนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารนี้วิญญาณนะรูปเป็นอย่างนี้ที่เกินไปกว่านี้ไม่มีรูปมีเพียงเท่านี้นะที่เกินกว่านี้ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ก็ตีระนาบปริญญาไปเลยนะนะแสดงญาตปริญญาเนี่ยนิดเดียวเองเพราะนั้นพวกที่ฟังพระสูตรบรรลุนี่แสดงว่าก็มีปัญญามากจริงๆนะเพราะว่าไม่ได้แสดงอะไรละเอียดเลยไปดูแต่ละสูตรแต่ละที่นะในขันธวรวรรคเนี่ยนะสังยุตติกาเนี่ยแสดงย่อๆสั้นๆอายตนะก็เหมือนกันนะตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาหูมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั่นก็แสดงก็ย่อคร่าวๆนะแต่ว่าในสุทธิมรรคเนี่ยแสดงอิงมาทางพระพิธรรมมันต้องมีพื้นอภิธรรมนัตถสังหะนะนามรูปปริเฉทญาณหรือว่าทิฏฐิสุทธินั้นก็มีการพิจารณาโดยสมถะญาณิกในหนึ่งแต่ว่าแยกออกไปได้ถึง14อย่างนะโดยสมบัติ7สมบัติ7ยกเว้นเนวสัญญาณสัญญาเยตนะพร้อมทั้งอุปจาระด้วยก็เลยเป็น14แต่ก็เป็นพวกสมถะญาณิกโดยปัสสนาญาณิกก็อะไรบ้างพิจารณาอาการ42นาจตุธาตุวัฏฐานอย่างพิสดารเลยนัยยะ1พิจารณาธาตุ18นัยยะ1ย่อลงมาพิจารณาอายตนะ12นัยยะ1ย่อกว่านั้นพิจารณาโดยขันธ์5นะก็ย่อที่สุดนะแล้วก็พิจารณาโดยสรุปเลยนะอะไรที่รู้อารมณ์ได้เป็นนามธรรมอะไรที่แตกสลายเป็นรูปธรรมอันนี้ก็เป็นอตินะอติสังเขปย่ออย่างยิ่งเลยมีการยังแจกมาให้เรื่องสามในนะโดยอินทรีย์19โดยตัจจะ2แล้วก็โดยปฏิจจสมุปบาท12เพราะฉะนั้นก็ใคร่ครวญไปแล้วแต่อัจฉริยะใสแล้วว่าจะพิจารณาอะไรมากจะน้อมไปพิจารณาโดยความเป็นขันธ์โดยท่าโดยยตนะก็ตามอัจฉริยะใสเลยนะท่านอาศัยเป็นคนที่ชอบโลดแล่นไปแห่งความคิดน่ะชอบคิดในธรรมะนะเดินตรึกธรรมะเดินบิณฑบาตก็พิจารณาไปทำอะไรก็พิจารณาไปนะเป็นคนที่ไม่ปล่อยสติให้เลื่อนลอยแต่ว่าก็ไม่ใช่จะมีสติขั้นวิปัสสนาอย่างเดียวนะสติขั้นศีลสติขั้นธรรมะจะต้องควบคู่กันไปเหมือนกันนะนั้นก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวจัดการเขาเรียกว่าเนปกะปัญญานะรู้จักไหมเนปกะปัญญาที่ผมพูด
พูดบอกว่าไงครับบริหารปาริหาริยปัญญาเป็นปัญญาบริหารตนนะใช่ไอตัวนี้สำคัญมากเลยนะเพราะถ้าไม่มีปัญญาตัวนี้เรามุ่งเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวนะเจริญไปเจริญไปก็เอ๊ะทำไมมันถึงรู้สึกเครียดนะรู้สึกฟุ้งซ่านมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะมันมากเกินไปแล้วมันไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงจิตแล้วมันไม่มีปีติศรัทธาเริ่มอ่อนลงแต่ปัญญามันเริ่มนำหน้าไปแล้วแล้วมันก็จะต้องมีพวกสัมปชัญญะเนี่ยสาธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะนำเริ่มสัปปายะหรือเปล่าในฐานที่นั้นบุคคลนั้นอะไรต่างๆเนี่ยนะเวลาช่วงนั้นมันสัปปายะไหมอย่างเวลาช่วงประมาณสัก9โมงประมาณ8โมงครึ่ง9โมงฉันเสร็จใหม่ๆนะเป็นนั่งสมาธินี่นะช่วงเวลานี้มันไม่สัปปายะเลยใช่ไหมช่วงนี้มันสัปปายะในการที่จะเดินพิจารณาธรรมะนะควรในการที่พิจารณาธรรมะหรือไม่ก็เรียนถ้าเรียนจะต้องมีศรัทธามากแหละเป็นช่วงเวลาที่อ่านมันกำลังจะย่อยนะต้องใช้พลังงานก็ทำให้เกิดความง่วงซึมอะไรต่างก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วก็ทิฏฐิวิสุทธินะก็มีทั้งหมดตั้งเท่าไหร่ครับ9นัยยะนะโดยย่อยๆนะสมถะญาณิกนัยยะหนึ่งแล้วก็วิปัสสนาญาณิกก็8นัย8นัยต่อไปปัจจยปริฆาตญาณนะหรือว่าธรรมทิฏฐิญาณเนี่ยนะก็มีถึง5ในพิจารณารูปโดยย่อพิจารณานามรูปโดยย่อนะรูปเกิดจากวิชาตัณหาอุปาทานกรรมและอาหารแล้วก็นามก็เกิดจากทวารวัตถุอารมณ์นะโดยย่อแล้วก็พิจารณาโดยสาธารณะอสาธารณะไอ้นามธรรมที่เป็นสาธารณะกับทวารวัตถุอารมณ์เนี่ยเอามาแจกปัจจัย72เลยก็ได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนะแล้วก็ถ้าโดยอาสาธารณะก็แยกเป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาก็พิจารณาถึงปัจจัยของกุศลมีอะไรบ้างอกุศลวิบากกิริยามีอะไรบ้างแยกแยะไปส่วนรูปก็เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4กามจิตอุตุอาหารก็มาแยกแยกเป็นปัจจัยโดยสาธารณะของรูปนะไม่พ้นจาก4สมุฏฐานนี้แล้วก็พิจารณาโดยปฏิจจสุบาทฝ่ายปฏิโลมฝ่ายปฏิโลมนะอันนี้ฝ่ายข้างเกิดทั้งคู่นะมันมีปฏิจจุบาทฝ่ายข้างเกิดเป็นโลกิยะปฏิจจุบาทฝ่ายข้างดับเป็นโลกุตระนะแต่ว่าอันนี้เป็นพิจารณาปฏิจจุบาทฝ่ายข้างเกิดหมดนะแต่พิจารณาย้อนหลังมาเขาเรียกว่าปฏิโลมพิจารณาตามลำดับไปเรียกว่าอนุโลมแล้วก็พิจารณาตั้งแต่ชรามรณะมาเลยว่าชรามรณะมีปัจจัยก็คือชาติชาติก็มีปัจจัยคือภพมีปัจจัยก็คืออุปาทานอุปาทานมีปัจจัยคือตัณหามันจะตั้งถึงสังขารมีปัจจัยคืออวิชชานะนี่โดยปฏิโลมส่วนพิจารณาอนุโลมก็คือนะสังขารเกิดจากอวิชชาเป็นปัจจัยนะเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีแล้วก็วิญญาณก็เกิดจากสังขารเป็นปัจจัยเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีก็พิจารณาไปถึงชรามรณะนี่โดยอนุโลมแต่การพิจารณาอย่างเงี้ยต้องเข้าใจนามธรรมรูปธรรมอย่างดีแล้วก็ต้องเข้าใจองค์ธรรมเช่นอวิชชาหมายถึงอะไรบ้างสังขารหมายถึงอะไรบ้างต้องเข้าใจอย่างดีแล้วแล้วก็พิจารณาในที่ห้าก็คือพิจารณากรรมวัฏแล้วก็วิปากวัฏนะก็แยกอวิชชาตัณหาปฏิจจุบาทองค์12เนี่ยนะแยกเป็นหมวดกรรมวัฏ5อย่างก็คืออวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานกรรมภพอันนี้5อย่างเป็นพวกกรรมวัฏในปัจจุบันกรรมวัฏในอดีตเป็นปัจจัยกับวิปากวัฏในปัจจุบันก็คือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาไอ้เจ้าวิปากวัฏในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยแก่กรรมวัฏในปัจจุบันก็คือเป็นปัจจัยแก่ตัณหาอุปาทานกรรมภพอวิชชาแล้วก็สังขารไอ้เจ้ากรรมวัฏในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยกับวิปากวัฏในอนาคตก็คือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาแล้วก็ประมวลเอาเรื่องกรรม12มาพิจารณาเราให้เห็นว่าชีวิตทั้งชีวิตก็คือเรื่องของกรรมและวิบากเป็นปัจจัยนะกรรมเป็นปัจจัยถ้าเกิดวิบากถ้าเกิดกรรมชั่วรูปเหล่านี้พิจารณาไปพิจารณามาอย่างนี้ก็สามารถที่จะคลายความสงสัยในการทั้งสามความสงสัยด้วยประการต่างๆเป็นไปกับทิฏฐิมีทิฏฐิเป็นมูลเนี่ยนะก็จะละคลายถ่ายถอนแล้วก็สงบระงับไปได้นะก็บอกว่าเจริญให้ชำนาญพิจารณาชำนาญให้เหมือนกับวัตถีนะของผู้ที่ได้ฌานเลยคือมองไปทางไหนเลี้ยวซ้ายแลขวาก็รู้ในความเป็นปัจจัยของธรรมะหมดนะอันนี้ก็ถึงจะเรียกว่าได้
สัจจยปริฆายานขออนุญาตครับที่บอกว่าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยเข้าไปพิจารณาข้างดับหรือข้างเกิดครับพิจารณาข้างเกิดสิข้างดับนี่เป็นพิจารณาข้างดับคือยังไงครับข้างดับก็คือว่าอวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับครับอันนี้คือข้างดับครับข้างดับนี่หมายถึงโลกุตระนะข้างดับนี่คือโลกุตระนะครับข้างเกิดก็คือโลกิยะเกิดมาแต่เกิดในสังสารวัฏนี่แหละครับแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของกรรมนะครับกรรมวิภาคเนี่ยมันเป็นหมวดที่จะต้องเข้าไปพิจารณาทั้งโดยทั้งห้าในเลยหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ในสำหรับในสุดท้ายในสุดท้ายไงกรรมวัฏกับวิภาควัฏไงครับกรรมวัฏกับวิปากวัฏก็พูดถึงเหตุกับผลใช่ไหมใช่ความเปลี่ยนไปของชีวิตเราก็คือวิปากวัฏแต่ว่ามาจากกรรมวัฏเพราะนั้นก็ต้องรู้เรื่องของกรรมให้ละเอียดกรรมวิภาคหมายถึงว่าจำแนกแจกแจงเรื่องของกรรมให้ละเอียดนั่นเองเพราะไอ้ส่วนอื่นนี่ความจริงเขาพูดถึงกรรมเหมือนกันแต่ไม่ได้แจกกรรมละเอียดใช่และไอ้หมวดสุดท้ายนี่เขาพูดถึงกรรมโดยเฉพาะไงกรรมกับวิบากกิเลสก็ยังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเอากิเลสรวมไว้กับกรรมวัฏนั่นแหละตอนนี้จะมาเริ่มมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธินะได้ไป2วิสุทธิแล้วนะก็คือทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิจารณวิสุทธินี่ในหมวดของปัญญาแต่ว่าในหมวดของศีลเรียกว่าศีลวิสุทธิในหมวดของสมาธิก็เรียกว่าจิตตวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิส่วนญาณอันรู้ธรรมที่เป็นทางและธรรมมิใช่ทางว่านี้เป็นทางนี้มิใช่ทางดังนี้แล้วแลตั้งอยู่ชื่อว่ามัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิในฟุตโนท่านบอกว่าผู้อ่านนี้ควรทราบไว้ในชั้นต้นก่อนว่าวิปัสสนาปัญญาที่ดำเนินไปตามวิถีไม่คล้องแวะกับวิปัสสนูปกิเลสท่านเรียกว่าทางก็คือมัคนั่นเองส่วนวิปัสสนูปกิเลส10มีแสงสว่างเป็นต้นที่เกิดขึ้นในระยะนี้เรียกว่ามิใช่ทางอมัคเรียกว่าอมัคนะมาดูนัยยะวิปัสสนาหรือว่ากลาปะสัมมสนะนะคือสิ่งเดียวกันนะแต่เรียกคนละอย่างกันนะในลังกาเรียกอย่างหนึ่งแล้วก็ในอินเดียคือชมพูทวีปนั้นเรียกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าความจริงแล้วมันก็คืออันเดียวกันทางลังกาเนี่ยเขาเรียกว่านัยยะวิปัสสนาส่วนทางชมพูทวีปในอินเดียเขาเรียกว่ากลาปะสัมมสนะนะพิจารณาเป็นกระดาษสัมมสนะนี่แปลว่าพิจารณาแปลว่าสอบสวนนัยยะวิปัสสนาหรือว่ากลาปะสัมมสนะพระโยคาวจรผู้ใคร่จะทำมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมพึงทำโยคะในนัยยะวิปัสสนาหมายถึงว่าพึงประกอบความเพียรในวิปัสสนาที่เป็นนัยยะวิปัสสนานี่แหละคือเจริญวิปัสสนาดำเนินตามในบาลีนะคือเอาตามพุทธพจน์เลยว่าตามอาจารย์นี่ก่อนท่องตามอาจารย์นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาให้เห็นตอนหลังให้มีความชำนาญในแบบก่อนถ้าเรียนคำนวณนะแต่จำสูตรคำนวณไม่ได้ถามว่าคำนวณออกไหมไม่ได้ฮะเป็นเคมีอะไรเหมือนกันโอ้เนาะโอ้ตอนเรียนไอ้นี่นะไอ้ดิฟเฟอเรนเชียลไอ้อินทิเกรตเนี่ยนะโอ้มันมีสูตรเยอะแต่ดีนะมันมีในไว้ในทัศน์ให้ใช่ไหมนี่ในบรรทัดเวลาที่เรานี่ก็ดูไว้ทัศน์เดี๋ยวต้องรู้นะต้องใช้สูตรไหนใช่ไหมโอ้มันก็เหมือนกันนะถ้าเกิดมันจำแบบไม่ได้นะจำรูปแบบไม่ได้ของการพิจารณาไม่รู้จะพิจารณาเริ่มต้นยังไงนะพิจารณาไม่ออกมันต้องมีแบบมีสูตรนี่ก็เหมือนกันนะก็คือพระเจ้าก็มีแบบมาให้นะวางแบบไว้ให้ถ้าคุณชำนาญตามแบบแล้วเดี๋ยวคุณพิจารณาได้เป็นหลากหลายเลยแหละนะก็ให้ทำโยคะในนัยยะวิปัสสนาที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลาปะสัมมสนะการพิจารณาเป็นกลาบนะแต่กลาบในที่นี้ไม่ใช่รูปกลาบเพราะรูปกลาบเนี่ยพิจารณาตั้งแต่ยานแรกแล้วใช่ไหมตั้งแต่อาการของผมกับเล็บฟันหนังเนี่ยนะมีรูปกลาบคือกรรมสกลาบสองกลาบภาวะทัศกกลาบกับกายทัศกกลาบส่วนจิตตัชกลาบอุตุชกลาบอาหารชกลาบในผมเนี่ยนะในผมเส้นหนึ่งเนี่ยก็มีกลาบ5กลาบนะรวม44รูปอันนั้นแยกมาแล้วแยกมาอย่างละเอียดแล้วในร่างกายเนี่ยงั้นตอนนี้นี่ไม่ได้มาพิจารณาเป็นรูปกลาบอย่างนั้นแล้วนะแต่ว่าพิจารณาเป็นกลุ่มของความไม่เที่ยงกลุ่มนึงกลุ่มความเป็นทุกข์กลุ่มนึงกลุ่มความเป็นอนัตตากลุ่มนึง
อย่างนี้เขาก็เรียกว่ากราบเหมือนกันนะก็มีปัญหาว่าเพราะเหตุไรพึงแก้ว่านะถามว่าคือก่อนที่จะทำมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิให้ถึงพร้อมเนี่ยนะต้องมากระทำหรือว่าประกอบในนัยยะวิปัสสนาหรือว่ากาลาปสัมมัสสนากรเพราะอะไรก็เพราะว่าสำหรับผู้ลงมือทำวิปัสสนาแล้วในเมื่อวิปัสสโนปากิเลสมีโอภาสเป็นต้นมีขึ้นมัคคามัคคะญาณทัศนะจึงมีแท้จริงเมื่อวิปัสสโนปากิเลสทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วมัคคามัคคะญาณจึงมีแก่พระโยคาวจรผู้ลงมือทำวิปัสสนานะก็คือว่าถ้าวิปัสสโนปากิเลสไม่เกิดนะจะไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นทางอันไหนไม่ใช่ทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะต้องรู้ตัววิปัสสโนปากิเลสนะคือต้องทันน่ะเพราะว่ายังไงไงมันก็ต้องเกิดนะอย่างเช่นสติสัมปชัญญะที่มันคมขึ้นคมขึ้นคมขึ้นนี่นะยังไงมันก็ต้องเกิดนะถ้าเจริญไปถูกทางนะงั้นคนเจริญวิปัสสนาได้วิปัสสโนปากิเลสนี่ไม่ใช่ว่าเขาเจริญผิดนะเจริญถูกแต่เขาจะผิดตอนที่เข้าใจว่าวิปัสสโนปากิเลสนั้นเป็นทาง